สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอ่าบอกขั้นตอนในการแช่อิ่มเป็นขั้นตอนที่สองนะคะก็หลังจากที่เราเอาไปดองเกลือสองคืนก็ได้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นพี่จอยก็เตรียมอ่าตอนนี้ก็คือน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสที่เราจะต้องเอามะม่วงที่เราแช่น้ำเกลือไว้สองคืนแล้วนะคะ เราก็จะเอามาแช่น้ำน้ำปูนใสอีกหนึงคืนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเราแช่น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ย้ายจากแช่น้ำเกลือโดยที่เราไม่ต้องล้างนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใสนะคะเพื่อที่จะให้มะม่วงมันได้กรอบอร่อยนะคะไปดูขั้นตอนกันดีกว่านะคะ มะม่วงหลังจากที่เราแช่น้ำปูนใส่ได้หนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็เอามะม่วงมาทำความสะอาดล้างน้ำปูนใส่ให้หมดแล้วก็ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาแช่อิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เราแช่น้ำปูนเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราทำกินเองพี่จอยจะไม่ใส่สีนะคะไม่ใส่สีนี่ค่ะคือน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่พี่จอยเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะที่พี่จอยจะใช้ในแบบฉบับของพี่จอยเองนะคะเราก็จะแช่อิ่มเก็บเข้าวตู้เย็นนะคะแช่อิ่มก็คือเราก็เอาน้ำตาลที่เราเชื่อมอใส่ในกล่องซัปเปอร์แวรนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามะม่วงที่เราอาดองเกลือสองคืนแล้วก็ล้างอาดองเกลือหนึ่งคืนอ่า ขออภัยค่ะดองเกลือสองคืนแล้วเราก็เอามาดองน้ำปูนเอามาแช่น้ำปูนหนึ่งคืนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแช่อิ่มแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนไม่ยากนะง่ายๆเลยนะคะตามนี้นะคะเราทำแล้วก็ทำเองกินเองนะคะสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ